พี่เอกชวนเราไปดูหนังที่ห้องว่ะหรอแกคิดว่าพี่เขาจะแกหมายถึงพี่เขาจะอยากมีอะไรกับเราไหมอะหรอใช่พี่เอกเขาไม่ใช่คนอย่างนั้นหรอกไม่ใช่ก็แล้วไปอะแต่ว่าถ้าใช่ล่ะเราก็จะปฏิเสธแล้วถ้าปฏิเสธไม่ได้ล่ะถ้าอารมณ์มันพาไปทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากเราก็จะยอมมีอะไรกับเขาเพราะความรักคือการเสียสละแล้วแกไม่กลัวหรอกลัวอะไรวะกลัวท้องไงก็ใส่ถุงยางสิแล้วถ้าพี่เขาไม่ยอมใส่อ่ะก็กินยาคุมแล้วถ้าพลาดล่ะเราก็ทำแท้งแกดูพร้อมมากเลยเนาะก็ประมาณนึงแล้วแกไม่กลัวบาปหรอเราก็จะเป็นแม่ที่ดีให้ได้แล้วถ้าการเป็นแม่ที่ดีมันหมายถึงการที่แกต้องยอมทิ้งความฝันทุกอย่างเพื่อมาหาเงินเลี้ยงลูกล่ะLet it be. แกคิดว่าคนเราอ่ะใช้เวลาในการมีเพศสัมพันธ์กี่นาที10 นาทีมั้งแล้วแกจะเอา10 นาทีนั้นอ่ะมาแลกกับช่วงเวลาที่เหลือของชีวิตหรอถ้าแกบอกว่าความรักคือการเสียสละพี่เอกเขาก็ต้องเสียสละให้แกได้ถ้าแกไม่อยากจะมีอะไรกับพี่เขาตอนนี้นะแล้วถ้าพี่เขาขู่จะบอกเลิกล่ะความรักอะนะไม่ว่ามันจะจบลงยังไงหากมันเกิดขึ้นแล้วมันก็สวยงามเสมอนั่นมันคำพูดพี่ตูนไม่ใช่หรอวะหรอวะเออไม่ไปค่ะ